ูสุดาสุรีไว้รุ่นชาวระบอกทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของ Red Blue สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกับสู่เกมระบบแมปที่มีชื่อว่า Sword Warrior โอ้โหเห็นฉากนี้คงจะคุ้นเคยกันดีว่าคงต้องเป็น Sword Warrior อีกแล้วนะฮะแต่อย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนสำหรับแมป Sword Warrior เนี่ยไม่ใช่อะไรคนดูเพราะว่าอาทิตย์นี้นะครับผมแมป Sword Warrior ได้มีอัปเดตอีเวนต์ใหม่เข้ามานะครับซึ่งเป็นอีเวนต์ที่เกี่ยวข้องกันเกิด Security Toilet อีกแล้วน้องๆโอเคเจอกันอีกแล้วนะไอ้เจ้ามนุษย์กล้องเอ้ยยืนโยกสนุกเลยนะแกอะไรทุกคนรอบนี้อีเวนต์นะครับผมก็คืออยู่ถึง12วันนะครับผมน้องๆแล้วมาดูกันอัปเดตกันดีกว่าว่าอัปเดตนี้มีอะไรอัปเดตมาใหม่มากนะครับอัปเดต 1.9.1 ครับนี่ไงอีเวนต์ Security Toilet เป็นรอบที่4แล้วนะน้องๆเป็นครั้งที่4แล้วนะสำหรับอีเวนต์นี้นะครับผมมันบอกว่ามีฮีโร่เข้ามาใหม่1ตัวมีเครื่องประดับใหม่1ชิ้นมีดาบเข้ามาใหม่1อันและก็มีสกิลที่เพิ่มเข้ามาใหม่ด้วยว้าวอุ้ยและนี่ครับผม New System Title คือฉายาน้องมีระบบฉายาเข้ามาให้ได้สะสมด้วยวึบโอ้นี่ไงใช่จริงด้วยทุกคนโดยแต่ละฉายานะครับมีเงื่อนไขในการปลดด้วยนะฮะอันนี้รีเจนถ้าหรีเบิร์ธถึงเลเวล120โอ้มันมีคนรีเบิร์ธถึงเลเวล120แล้วเหรอนะตอนเนี้ยเริ่มสงสัยแล้วนะเฮ้ยนี่ฉายาอะไรเนี่ยซอสไนโอมันบอกว่าเราจำเป็นต้องคอมพีซซอสเด็กออฟวันออฟฟูเอาหมายถึงว่าถ้าเราเก็บซอสเด็กนะครับผมของโลกไรโน่หนึ่งครบเนี่ยมันจะปลดล็อกฉายานี้ให้นะถ้าปลดล็อกครบ10โลกเนี่ยก็จะได้เป็นซอสโกเฮ้ยมันบอกว่า10โลกแสดงว่าตัวแมปนี่อาจจะมีมากกว่า10โลกเป็นอย่างเป็นไปได้นะครับผมในอนาคตที่มีอัปเดตณตอนนี้มันก็อัปเดตจนถึงโลกที่6แล้วเนาะเป็นตีเมืองจีนล่าสุดที่เรารีวิวกันไปนะครับผมก็แสดงว่าในอนาคตอาจจะมีมากจนถึงสูงสุดถึง10โลกเลยสำหรับแมปนี้นะนี่อะไรเนี่ยมีฮีโร่10ตัวที่เลเวลถึง60โอ้ถามจริง10ตัวเลยเหรอถึงกับเด้อกันเลยทีเดียวนะฮะและอันล่างนี้อะไรครับผมนี่รีวอร์ดFor Correct Star Event นะครับผมเดือน9อ๋อ Sword Warrior นี้บ้าอันไหนนี่นี่ไงทุกคนอีเวนต์เก็บดาวนะครับอีเวนต์นี้จะอยู่ตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่29นะครับผมก็คือถ้าใครเราเก็บครบ12ดวงก็จะได้เป็นฉายา Sword Warrior ไปแล้วก็มีไอเทมอื่นๆที่น่าสนใจเยอะๆเลยเช่นบัตรเปลี่ยนสกินนะครับผมบัตรเปลี่ยนสกินบูทไดมอนด์นะแล้วว้าวอันนี้ของดีของดี Eternal Key นะครับผมหรือกุญแจทองแล้วก็มีสกิลพอยต์เฮ้ยรอบนี้เขาแจกเป็นสกิลพอยต์ด้วยแหละทุกคนนะครับผมถ้าหากเก็บครบ9ดาวเอ้ยนี่น่าสนใจนี่น่าสนใจนะครับผมอีเวนต์นี้สายฟรีเก็บได้แน่นอนนะครับผมโดยมันจะคูลดาวน์ทุกๆ12ชั่วโมงในการเก็บ1ดาวนะน้องๆก็อย่าลืมมาเล่นกันนะโอเคมาดูต่อมีอะไรบ้างครับมอดเรเตอร์อุ้ยฉายานี้น่าสนใจแต่อันนี้เฉพาะคนที่เป็นผู้พัฒนาเกมเท่านั้นอาร์ตลีดเนี่ยครับผมสำหรับคนที่วาดภาพแฟนอาร์ตให้กับคอมมูนิตี้โอ้น่าสนใจและก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์อุ้ยอันนี้พี่เดฟอยากได้ทุกคนก็คือฉายานี้เขาจะมอบให้กับคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือคนที่ทำคอนเทนต์ให้เกี่ยวกับแบบซอสสตูดิโออย่างต่อเนื่องนะอุ้ยอันนี้น่าสนใจนะเดี๋ยวพี่เดฟจะลองดูนะว่าพี่เดฟจะมีโอกาสได้เป็น CC ของแมปนี้ด้วยหรือเปล่านะครับผมโดยที่ของพี่เดฟเนี่ยครับผมณตอนนี้มีฉายาที่ปนแล้วก็คือไอ้นี้เลยรีเบิร์ธถึงระดับ40แล้วโอ้โหจะเป็นสีทองแดงไหนลองใส่ดูสิเอ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้ใส่แล้วมันจะเป็นฉายาอยู่ข้างบนหัวเราเลยทุกคนนี่ก็คือใส่เป็นฉายาโชว์อยู่บนหัวอย่างนี้เลยครับเฮ้ยเท่นะเนี่ยเท่นะเนี่ยและมีอะไรที่เข้ามาใหม่บ้างอีกเนี่ยผมไหนดูสินี่ไงฮีโร่เข้ามาใหม่เฮ้ยทุกคนนี่มันทีวีวูแมนโอ้ยทีวีวูแมนก็มากับเขาด้วยล่ะเนี่ยไหนดูสิความสามารถบอกว่าไงเอ่ยมันบอกว่าเมื่อเลือดของเรานะครับผมต่ำกว่า 20% นะตัวเรานะครับผมจะล่องหนเป็นระยะเวลา6วินาทีและฟื้นฟูเลือด 30% ของสูงสุดของเลือดเราโอ้นี่มันสายซัพพอร์ตชัดๆเลยทีวีวูแมนโอ้โหไหนๆๆๆขอไปดูหน่อยสิหน้าร้านค้าอีเวนต์ช็อปมีอะไรใหม่เข้ามาบ้างครับผมมาดูปั๊บแทมหน้าตาเหมือนเดิมเลยเก็บพอยต์จากอีเวนต์นะครับผมใช้ในการแลกนี่ไงทีวีวูแมนใช้พอยต์ในการแลกรอบนี้ 12,000 พอยต์นะครับผมก็คือน้อยกว่าตัวทีวีไททันนะครับผมน้อยกว่าตัวทีวีไททันอยู่โอเครับได้รับได้อันนี้และก็มีเครื่องประดับใหม่คาเมล่าเลนส์นะครับผมอุ๊ยอันนี้ดีทุกคนดูสแตทดิบวกโอกาสคิด 5% นะครับและก็บวกคริติคอลดาเมจอีก 10% ว้าว
ยบวกคริติคอลดาเมจเนี่ยถือว่าแรงนะน้องๆเพิ่มความแรงให้กับตอนติดคีย์อีก 10% เลยอันนี้ของดีของดีนะครับใช้พอยต์ในการแลกทั้งหมด 1,500 พอยต์ครับและนี่ดาบใหม่ที่เข้ามา Window Marker ว้าว Window Marker เป็นเคียวไอ้น้องๆรู้สึกเหมือนรูปทรงน้องนี้เป็นเคียวครับผมคนดูไอ้ดาบนี้น่าสนใจนะดาบนี้น่าสนใจนะครับผมและข้างล่างมีอะไรอีกมั้ยโอ้ไม่มีแล้วโอเคแล้วรู้สึกว่าเหมือนของใหม่จะถูกอัปเดตใน Eternal Hall ด้วยนะน้องๆไหนแวะเข้ามาดูหน่อยซิเป็นยังไงนี่ๆไงนี่ไงเนี่ยมีอีกตัวนึงอยู่ใน Eternal Hall ด้วยทุกคนไหนขอดูหน่อยสิครับผมมีอะไรบ้างทุกคนรอบนี้ใน Eternal Hall มีดาบที่เป็นดาบอีเวนต์ก่อนหน้านี้2อันรีเข้ามาขายด้วยทุกคนโอ้โหแต่ใช้พอยต์ 20,000 เลยล่ะเบอร์ไว้ป่ะเนี่ยขายเอากำไรชัดๆเลยรีมาทันทีเนี่ยว้าวทุกคนและข้างล่างเฮ้ยอันนี้น่าสนใจครับผมคนดูไททันออดิโอ EX อุ้ยนี่มันเป็นออร่าที่เราเหยียบตรงพื้นนะครับผมแต่รอบนี้เป็นของมันใช้คำว่าไททันออดิโอนั่นหมายความว่าอันนี้น่าจะเป็นของตัวไททันสปีกเกอร์หรือเปล่านะน้องๆอ่านแล้วก็มี2แบบนะครับผมก็เป็นแบบระดับที่เป็นอีเทอร์นิตี้นะอันเนี้ยอุ้ยอันนี้น่าสนใจว่ะทุกคนใช้พอยต์ในการแลกอยู่ที่ 42,000 พอยต์เยอะเหมือนเดิมแต่เราไม่รู้นะว่าความสวยจะเป็นขนาดไหนนะเฮ้ยแต่อันนี้พี่เดฟรู้สึกว่าออร่า2อันเนี้ยสวยนะมันน่าจะสวยกว่าไอ้ที่พี่เดฟใช้อยู่ก็ได้นะทุกคนดูดิอันนี้น่าดูไม่เห็นสีลุกสวยเหมือนอย่างในรูปนี้เลยอ่ะโหนี่ดูเท่กว่าเยอะเลยอยากได้ครับผมทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปรีวิวนะครับผมในอีเวนต์ใหม่ของ Security Toilet ที่เข้ามาในสัปดาห์นี้กันนะครับผมน้องๆว่าจะยากกันแค่ไหนนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่เดฟขออนุญาตจับทีมฮีโร่ที่จะใช้ลงหน่อยนะครับตัวนี้เหมือนเดิมครับผมเราก็จะใช้เป็นเจ้าตัวไททันคาเมล่าแมนนะครับผมเพราะตัวนี้บวกที่เป็นบวกแอทแทคแล้วก็บวก HP ให้กับพี่เดฟนะครับผมและอีกตัวนึงนะครับผมขาดไม่ได้เลยชาแมนนะทุกคนเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในนั้นตัวมอสเนี่ยจะขึกและก็โหดแค่ไหนนะครับผมเพราะฉะนั้นพี่เดฟก็เอาเพิ่มขึ้นนะครับผมไปเลยเตรียมตัวครับผมมันดูมาเลยเอาเฮ้ยไททันกับเวลาแมนพี่เดฟหายไปไหนอ่ะทุกคนอะไรเหลือแค่นี้หน้าตาไอ้พวกสกิบินี่มันเปลี่ยนไปทุกคนเฮ้ยมันหน้าเจ็บเจี๊ยบอย่างนั้นล่ะมันไม่หน้าตาแบบจีมอนแล้วเหรอเอามันเป็นอย่างนี้ไปแล้วเหรอคนดูเอาได้เอามันหน้าตายังไงก็ได้มาไม่กลัวอยู่แล้วเปิดออโต้แล้วก็ฟันปาดหมดนะมันบอกให้เราทำการช่วยเหลือไอ้คาเมล่าแมนและไอ้คาเมล่าแมนจะช่วยเราสินะโอ้ได้จับไอ้เลยนายไม่ต้องห่วงระดับเลฟดูแล้วอย่างนี้สบายมากสู้กับมันไปก่อนเย่หยองเย่ได้หยองเอาละนี่ไม่ได้ขอเปลี่ยนเครื่องประดับหน่อยใช้เครื่องประดับของลูก5ไปเลยดีกว่าทุกคนพอเริ่มเวฟอย่างน้อยก็ได้โดดย่ำกระหม่อมทุกหมดในแมปไปหมุนปันบอกไรพวกนี้ไม่ได้คณามือหรอกนะโอ้ยสบายแล้วเอาปัดโดดย่ำกระหม่อมยกแมปไปสู้ๆเลยปาดปาดไปให้หมดง่ายๆนะรอบนี้อีเวนต์สกิบิตี้รอบนี้พี่เดียมองว่าไม่ยากเข้ากันกับรอบก่อนหน้านี้นะครับรอบก่อนหน้านี้ที่เรามีตั้งป้อมเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นแต่พี่เดียมรู้สึกว่าสนุกมากเลยนะอยากให้เขาอ่ะมีแบบว่าเปิดให้เล่นได้ตลอดมากๆเลยทุกคนเสียดายมากเลยทำไมเขาไม่ยอมเปิดให้เล่นตลอดก็ไม่รู้นะอันนี้รอบนี้ถือว่าไม่ยากนะครับผมอีเวนต์รอบนี้มันมอนตัวมอนอ่ะเกิดไวครับผมแล้วก็พื้นที่แคบๆนะไม่กระจายกันมากนะครับผมก่อนหน้านี้วินอีเวนต์ก่อนหน้านี้รู้สึกจะค่อนข้างที่จะแบบรอมอนเกิดอ่ะนานอยู่เหมือนกันนะทุกคนเอาละตอนนี้พอเป็นเวฟที่45ก็เริ่มเจอพวกบอสละอุ๊ยๆเหมือนตอนนี้เวฟ45ไอ้พวกบอสโอ้มีสกิลด้วยเหรอเฮ้ยมีสกิลด้วยเหรอกูเวฟที่49ครับผมโดดย่ำกระหม่อม1ทีก่อนเริ่มเวฟปาดเรียบตอนนี้น่าจะเจอบอสแล้วน้องๆอ่ะเปลี่ยนเครื่องประดับเลยแล้วกันเฮ้ยนี่ไงไอ้นี่เป็นไอ้จีมอนดีกว่าโอ้ยบอสเลือด 91M ไอ้บ้าเดี๋ยวนะจริงแรงเหมือนกันนี่หว่าทุกคนพี่เดฟเหมือนเลือดจะดูดไม่พอแล้วน้องๆไม่นะอย่าเชดเอาตายแล้วไททันก็ไม่ล่าพี่เดฟบักด้วยเฮ้ยแล้วออกมาดูทุกคนตัวแมปกลายเป็นกลางคืนไปแล้วโอ้โหเฮ้ยแต่เอาจริงๆนี่แบบนี้ก็สวยเหมือนกันนะน้องๆถ้าแบบว่าโลกแรกเนี่ยเป็นกลางคืนมีกลางวันกลางคืนได้อย่างนี้พี่เดฟว่ามันดีไปเลยนะเนี่ยเออให้ดูผ่อนคลายไปเยอะเลยว่ะเหมือนตัวนี้จะช่วยอะไรเราไม่ได้ไว้น้องๆเอาน้องพีทนักบวชไปละกันนะน้องๆน้องพีทเพิ่มเลือดให้พี่เดฟด้วยตอนนี้พี่เดฟเลือดอยู่ที่283,000นะครับผมเลือดก็อีกนิดนึงจะ300,000แล้วเมื่อกี้ตัวบอสอะเลือดเยอะมากเลือดอยู่ที่91M เลยอะน้องๆนี่กาดจะไม่ให้แบบผู้เล่นธรรมดานี่คือรอดไปได้เลยเหรอเราเข้าไปสู้ใหม่อีกรอบดูดีกว่าน้องๆครับผมไม่แน่มันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้บ้างรอบนี้เราเอาน้องพีทมาแทนนะครับผมปาดไปปาดไปโดดย่ำกระหม่อมทั้งแมปทุกคนพี่เดฟเปลี่ยนทีมใหม่มาใช้ตัวรอบนี้เป็นน้องรักบวชนะครับปาดมาถึงเวฟที่42แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ารอบนี้พี่เดฟจะใช้ทีมนี้เนี่ยสู้กับบอสเนี่ยจะสามารถเอาชนะบอสได้หรือเปล่านะครับผมน้องๆโดดย่ำกระหม่อมยกแมปครับผมไปเว้ยสู้หน่อยสู้หน่อย
ทีนี้รอบต่อไปเราจะเจอกับบอสและผมน้องๆปากพี่เด็กเปลี่ยนเป็นเครื่องประดับไฟเลยเพราะว่าใช้นั้นไม่น่าจะมีผลมาไอ้เจ้าจีมอสเงินดีต้องรอดต้องรอดเอ็งบอสละอังเลือดมันเยอะน้องๆเลือดมันเยอะเหมือนจะมีลุ้นยังไงแล้วจะยังไงหมุน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 โชว์ก็หน่อยแล้วดูยื้อไว้เลือด 300,000 ได้ต้องได้แล้วดูถอยก่อนดีกว่าไม่ไหวแล้วน้องเราถอยมาตั้งหลักคิวกันดีกว่าไหมคิวนะครับ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 ก่อนวิ่งยืมไปก่อนนะครับประดับนี้เลือดต้องมาอย่าเพิ่งไม่บอกอย่าเพิ่งไม่บอกเขาอย่าเพิ่งไม่บอกเขาประดับนี้เลือดมาประดับนี้เลือดมาประดับนี้เลือดจงมาอะไรเปลี่ยนประดับแล้วเปลี่ยนประดับแล้วตอนนี้เป็นประดับนี้เลือดแล้วฟาด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 ไอ้อุ้ยโอ้สกิลมันสกิลมันเหลือดูสู้ได้เลือดเหลือ 50,000 เหลือ 50,000 วิ่งสิครับวิ่ง 50,000 ก็วิ่งสิรออะไรล่ะวัยรุ่นเต็มหมดก่อนเจอกันแน่นอนฉันมีตัวรีเลือดไว้ไปเอาไว้เอาดิปาดเขาให้หมุนให้เอาดิเอาดิเอาดิเฮ้ยหมุนติ้ว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 นี่ใช้สกิลหลบมันซะเลยมันใกล้แล้วล้านเดียวล้านเดียวล้านเดียวแล้วก็เอ้ยวู วิธีการเรานะครับผมน้องๆวิธีการจัดการของเราก็ใช้เป็นน้องนักบวชนะครับผมที่คอยรีเลือดให้เรานะแล้วก็ใส่เครื่องประดับที่เป็นรีเลือดด้วยเหมือนกันพอเราสู้ไม่ได้เราก็วิ่งด้วยกันครับผมน้องๆถ้ารอครับผมทุกคนตอนนี้พี่เดฟนะครับผมได้ทำการเก็บพอยต์อีเวนต์นะครับผมครบทั้งหมด 8,000 แล้วเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวนะครับผมไอ้เจ้าตัวฮีโร่ใหม่กันดีกว่าน้องๆว่าจะเป็นยังไงทุกคนครับลืมนะครับผมอีเวนต์ของเจ้าตัว Security Toilet ในแมปซอสเทเลอร์เนี่ยจะสามารถเก็บนะครับผมตัวโทเค็นเนี่ยได้เพียงแค่วันละ 8,000 เท่านั้นนะครับผมถ้าสมมติครบละ 8,000 นะครับให้น้องๆนะฮะรอวันใหม่นะครับรอให้มันรีเซ็ตวันใหม่น้องถึงได้เก็บเพิ่มได้นะครับแต่วันนี้พี่เดฟนะครับผมจะทำการซื้อเจ้าตัวพอยต์นะครับผมก็คือเติมโลบัคมาเพื่อรีวิวให้น้องๆดูไปเลยนะครับผมอ่ะมาขอเติมหน่อยแอมได้มาแล้วมา 10,000 คอยครับผมเราจัดเลยละกันมาครับผมอ่ะเอาดาบใหม่มาอีกสักเล่มนึงละกันมาเฮ้ยมันมีความเป็นไอ้นี่นี่หว่าน้องๆเป็นลำโพงนี่เกี่ยวของไททันสปีกเกอร์วะเนี่ยดูดิน้องๆมีลำโพงแล้วก็สีแดงแล้วก็มีไอคอนที่เป็นไอคอนเพลงด้วยทุกคนเอ้ยนี่แน่นี่แน่ฟังไหมฮะผมเป็นเกี่ยวเกี่ยวเล็กๆอ่ะมาเดี๋ยวพี่เดฟนะครับผมขอดูเจ้าตัวฮีโร่ตัวใหม่ก่อนนะครับผมน้องๆดูหน้าตาทีวีวูแมนเราหน่อยเอ้ยทำไมทีวีวูแมนทำเป็นมือเลโก้อย่างนั้นล่ะดูเป็นตัวดำๆอะไรก็ไม่รู้อ่ะทีวีมูเมนต์เราออกจะสวยครับผมมาเดี๋ยวเราเข้าไปลองใช้ความสามารถของเจ้าทีวีมูเมนต์นะครับผมในโหมดเอลเลสโหมดกันดีกว่านะครับว่าน้องจะเก่งขนาดไหนนะครับมาเดี๋ยวเราเข้ามาทดลองในเอลเลสโหมดกันนะครับผมน้องๆโดยพี่เดฟนะครับผมจะทดลองโดยการยืนอยู่นิ่งๆและให้เลือดเหลือน้อยไปเลยนะว่าไอ้เจ้าตัวสกิลเนี้ยมันสามารถรีได้เรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่าได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับผมไปลองดูกันดีกว่าครับผมทุกคนผมช่วงเวฟแรกๆมอนอาจจะตีไม่เจ็บเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มทดสอบกันในเวฟหลังๆนะครับผมน้องๆเดี๋ยวเราไปทดสอบเวฟหลังๆนะครับผมงั้นพี่เดฟขออนุญาตปิดอันนี้เลยนะครับผมเอาผ้าคลุมออกและให้มอนมันยืนตีเราไปเรื่อยๆนะครับผมมาดูเดี๋ยวมาดูนะครับผมพอเลือดเราเหลือ20ต่ำกว่า 20% แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมน้องๆเร็วๆอีกหน่อยนึงครึ่งรอแล้วช่วยตีหน่อยดิช่วยตีหน่อยตีหน่อยตีหน่อยเออนั่นแหละตีหน่อยเอ้ยนี่ไงน้องๆเอ้ยนี่ไงนี่ไงอ๋อเราอยู่ล่องหนแต่เราขยับตัวไม่ได้ครับผมทุกคนขยับตัวไม่ได้นะครับผมในตอนที่จังหวะเราล่องหนนะฮะและมันก็จะทำการรีเลือดให้เรานะครับผมและอ๋อทุกคนสรุปคือสกิลของทีวีวูแมนนะครับผมก็มีรีคูลดาวด้วยเหมือนกันนะครับผมก็คือมีหลอดสีเหลืองๆเหมือนกันกับเจ้าตัวทีวีแมนเลยน้องๆ อ๋อเข้าใจละเข้าใจละมาเกิดมาแล้วก็ฟันเขาให้1ทีนี่โอ้โหสกิลนี่โกงมากเลยนะน้องๆผมเดี๋ยวเราจะลองสาธิตให้ดูอีกรอบนึงนะครับว่าเป็นยังไงนะน้องๆอ่ะเอามาลุมตีหน่อยเออลุมตีหน่อยลุมตีหน่อยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออมายืนอยู่ตรงนี้ด้วยให้คนดูเขาเห็นเห็นป่ะนี่นี่เห็นไหมมันจะยืนล่องหนอย่างนี้น้องๆแล้วเราก็รีเลือดไปเรื่อยๆครับผมอ๋อคือเราขยับตัวไม่ได้นะครับผมในตอนที่เราล่องหนเนี่ยผมก็คือเราจะยืนได้แค่อยู่นิ่งๆเท่านั้นเลยทุกคนมันจะหยุดอยู่แค่นิ่งๆเท่านั้นเลยไม่สามารถขยับตัวได้แล้วเราก็จะรีเลือดนะครับผมอ่ะทุกคนครับนี่ก็คือการรีวิวฮีโร่ตัวใหม่เนี่ยครับผมกับน้องทีวีวูแมนนะครับผมทุกคนถามว่าสกิลตัวนี้เจ๋งไหมอ่ะเรียกง่ายว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยครับผมหรือคนที่ต้องการตัวที่หาฮีโร่เอาไว้ยื้อนะครับผมยื้อชีวิตหรือเอาตัวรอดเก่งๆเนี่ยพี่เดฟก็แนะนำให้เป็นเจ้าน้องตัวนี้เลยนะครับโอเคทุกคนวันนี้พี่เดฟต้องขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ดูจนจบคลิปนะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีทุกคนครับ